สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ได้เล่าข่าวต่างๆให้ฟังรวมไปถึงเรื่องที่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อเสียภาษีนั่นเองค่ะคือการเสียภาษีนะคะท่านคราวที่แล้วเอื้องจัดรายการเพลินไปหน่อยก็เลยเล่าเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับว่าการเสียภาษีทำอย่างไรได้บ้างและปีนี้จะมีลดหย่อนอะไรได้บ้างเนี่ยได้เล่าไปเพียงนิดเดียววันนี้เลยตั้งใจว่าจะนำมาจัดรายการต่อค่ะอย่างไรก็ดีขอเริ่มต้นครึ่งแรกของรายการด้วยข่าวด้านเศรษฐกิจมาเหมือนทุกครั้งที่เคยนะคะซึ่งก็ตอนนี้ทุกคนดูทุกสื่อนะคะก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยคือจริงๆก็แหมไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวขนาดนี้เศรษฐกิจทุกประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศอาเซียนอื่นๆมาเลเซียอินโดสิงคโปร์เขาปรับลดอัตราการเติบโตของ GDP หรือรายได้ประชาชาติของเขาลงทุกประเทศนะคะก็ไม่อยากให้สื่อทำให้ประชาชนหรือท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านทุกท่านเนี่ยตื่นตระหนกมากอย่างไรก็ดีเราก็ควรจะต้องตั้งสติระมัดระวังอะค่ะอันนี้เท่าที่คุยกับพวกผู้ประกอบการทั้งหลายพอดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอื้องไปงานเฟอร์นิเจอร์ค่ะ TIFF Thailand International Furniture Fair ค่ะเป็นงานประจำปีที่หลายๆคนรอกันทุกปีนะคะมีปีละครั้งเพราะว่าจะเป็นงานที่ดีไซเนอร์ไทยอะค่ะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ผู้ออกแบบนำผลงานสวยๆงามๆทั้งหลายมาแสดงก็ดูแล้วก็ชื่นใจอะค่ะว่าเฮ้ยคนไทยเก่งแล้วก็คนไทยส่งออกได้เยอะแต่ก็เอื้องไปดูนี่ตั้งแต่กลับมาจากประจำการก็ไปดูมาเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะคะเนี่ยก็พบว่าอะไรอะคะท่านผู้ประกอบการก็บ่นจริงๆแล้วค่ะว่าปีนี้ธุรกิจค่อนข้างช้านิดหน่อยก็เลยเนี่ยค่ะมาดูข่าวก็เห็นเนี่ยทุกสำนักเลยนะฮะตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคาร CIMB ธนาคารกสิกรไทยสภาพัฒน์ไทยพาณิชย์เขาก็ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปี2559เนี่ยค่ะก็เอื้องว่ามันก็ยังดูโอเคนะ 3.5% คือมันย่อมไม่เหมือนสมัยก่อนที่ประเทศไทยโตปีละ 7% 8% อยู่แล้วอะค่ะสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเครื่องร้อนอะเพราะว่าฐานการพัฒนาของเรามันต่ำแต่นี่ผ่านไป20ปีแล้วการพัฒนาของเรามันก้าวขึ้นมาสูงระดับนึงแล้วอะจะให้โตด้วยเลขแบบ 7-8% ต่อปีนี้มันนวยาละขนาดจีนก็ยังไม่ค่อยไหวเลยนะคะก็ทุกสำนักก็จะปรับลดลงมาอยู่ในช่วงประมาณ 3.3-3.5 เป็นต้นนะคะดังนั้นท่านรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งดูกระทรวงด้านเศรษฐกิจท่านก็เพิ่งออกมาสั่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเลยให้กระทรวงการคลังเนี่ยเร่งหามาตรการอัดฉีดฐานรากเพิ่มถ้าท่านได้ฟังรายการรอบรู้เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องท่านก็คงได้ยินว่าเนี่ยรองนายกสมคิดเขาก็แบบสั่งกระตุ้นแล้วสั่งกระตุ้นอีกตั้งแต่เดือนธันวาตุลาถึงธันวาปี58นะคะคือไตรมาสแรกของปีงบประมาณก็ได้กำชับให้หน่วยราชการทุกหน่วยเนี่ยเริ่มใช้เงินงบประมาณอย่างเร็วไม่ได้ต้องรอถึงไตรมาสที่2ซึ่งก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี้ยนอกจากนี้ก็ยังมีพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับหมู่บ้านนะคะตอนนี้ท่านสมคิดท่านก็ให้กระทรวงการคลังค่ะประเมินว่าปัจจุบันมีเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดจากโครงการเบิกจ่ายระดับหมู่บ้านละ 500,000 บาทอันนี้ได้ถึง 3.5 หมื่นล้านบาททีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังมีงบค้างท่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโครงการ1ตำบล1 SME ของธกส.ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีก 20,000 ล้านบาทค่ะ
ซึ่งทางกระทรวงการคลังคาดว่าภายใน 2-3 เดือนเนี้ยเงินทั้งหมดกำลังจะไหลเข้าสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะฟังอีกทีนะคะอันนี้เป็นโครงการหมู่บ้านละ 500,000 บาทมีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกกว่า 5-60,000 ล้านบาทแล้วก็โครงการของธกส.เป็น1ตำบล1 SME นะคะอีก 20,000 กว่าล้านบาทนั้น 2-3 เดือนนี้ก็จะมีเม็ดเงินไหลเข้าท่อเศรษฐกิจเนี่ยค่ะเพื่อมากระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทีนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบดีอะค่ะว่าเงินไหลมาแล้วเนี่ยมันไปใช้จ่ายในส่วนไหนอันนั้นก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าการใช้จ่ายเนี่ยมันก่อให้เกิดการสร้างงานขึ้นจริงๆหรือเปล่าในท้องถิ่นนะคะว่ามันช่วยทำให้พี่น้องสามารถตั้ง SME ขายผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือนำมาประกอบปรับปรุงอะไรก็ตามเพื่อการท่องเที่ยวปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวปรับปรุงท่ารถท่าเรือได้อีกหลายโครงการจำนวนมากหมายถึงสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะกระตุ้นนะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็เราต้องมาคอยดูกันต่อไปว่าเงินด้านการกระตุ้นเนี่ยที่จะทางกระทรวงการคลังรับรองว่าอีก 2-3 เดือนนี้ 7.2 หมื่นล้านบาทจะลงไปถึงพื้นที่แน่นอนเราก็ต้องดูว่าจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยประคองไปอยู่ในอัตราการเติบโตประมาณ 3% ถึง 3.5% ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับจากท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิรไทยสันติประภพท่านก็บอกว่าใช่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจะปรับลดประมาณการขยายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปี59เนี่ยเดิม 3.5% ท่านจะปรับลดอีกอาจจะลดเหลือ3นะคะหรือต่ำกว่านั้นแต่ท่านก็บอกว่ามาตรการกระตุ้นของกระทรวงการคลังของรองสมคิดเนี่ยท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เห็นว่าสะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นความเสี่ยงแล้วก็ได้พยายามมีมาตรการเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจสรุปว่าความเสี่ยงก็มีปัญหาก็มีแต่รัฐบาลเขาไม่ได้ละเลยดังนั้นถ้าช่วยกันประคองต่อไปมันเหมือนกับว่าเราได้พยายามเตรียมรับมือไว้แล้วนะคะซึ่งย่อมดีกว่าการที่ไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มันออกมารับช่วงที่แบบจะเกิดอาจจะเข้าหน้าร้อนหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะข่าวเศรษฐกิจที่เหลือเท่าที่เห็นนะคะก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะคาดการประมาณการเศรษฐกิจอ่านมากๆอาจจะห่อเหี่ยวเราพยายามทำธุรกิจของเราให้ดีนะคะหรือว่าประกอบกิจการของเราให้ดีอย่าให้หนี้มันมากขึ้นถ้าเราสามารถไฟแนนซ์หนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยอยู่ในระยะที่เราพอจะไฟแนนซ์ได้ท่านอย่าไปสร้างเพิ่มขึ้นทีเดียวนะคะมีเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกก้อนหนึ่งค่ะอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันศุกร์ที่11มีนาคมท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ได้ไปบรรยายให้กับผู้จัดการกองทุนค่ะเป็นพวกกองทุนรวมทั้งไทยและต่างประเทศนะคะซึ่งเขามามองหาโอกาสในการเอาเงินจากเนี่ยต่างชาติหรือภายในประเทศเราเนี่ยไหลเข้ามาลงทุนท่านอาคมท่านก็ไปบรรยายให้ความรู้ข้อมูลในส่วนของเมกะโปรเจกต์20โครงการมูลค่า 1.78 ล้านล้านบาทซึ่งมูลค่านี้คือเงินที่รัฐบาลจะลงไปนะคะซึ่งมันยังต้องการเงินจากภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยมาแมทชิ่งกันอีกซึ่งท่านอาคมท่านก็ว่ารัฐบาลยืนยันว่า20โครงการนี้จะเริ่มให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้แน่นอนซึ่งก็ไม่ใช่เพียงปีนี้แต่จะต่อไปอีก1ปี6เดือนถูกไหมคะนั้นก็จะมีเงินเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี5960และอาจจะไปถึงปี61ครึ่งปีนะคะภายใต้รัฐบาลชุดนี้สำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุน Thailand Future Fund ซึ่งก็คือกองทุนที่จะเอามาลงทุนในเมกะโปรเจกต์อะค่ะที่เรียกว่าการจัดตั้งกองทุนนี่ก็คือพอตั้งกองทุนมาก็จะมีการขายหน่วยลงทุนแล้วก็อย่างเราอย่างท่านนี่แหละค่ะถ้าเรามีโอกาสไปที่ธนาคารไปซื้อหน่วยลงทุนเราก็เสมือนกับได้ลงทุนในประเทศไทยนะคะลงทุนให้ประเทศเราได้มีระบบสาธารณูปโภคมีรถไฟความเร็วสูงมีเขื่อนมีถนนมีการส่วนใหญ่เป็นอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องคมนาคมอะค่ะโครงการเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าท่านลงทุนไว้กับอนาคตของประเทศละ
แต่ก็จะไม่ใช่แค่ท่านหรือดิฉันประชาชนชาวไทยเท่านั้นคาดว่าน่าจะมีนักลงทุนจากต่างประเทศมาด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของเศรษฐกิจมหาภาคเป็นภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจซึ่งบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ยังไงนะมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราโดยตรงอ่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูบรรยากาศนะคะท่านถ้าเราเห็นว่าถ้าเราประกอบธุรกิจเนี่ยเห็นว่าเศรษฐกิจมันชะลอจริงคงไม่ต้องบอกท่านนะท่านก็คงทราบดีว่าท่านก็ต้องปรับตัวปรับแผนธุรกิจของท่านยังไงเพียงแต่ว่าสิ่งที่เอิ้งอยากจะทิ้งไว้นิดเดียวก็คือว่าต้องหาข้อมูลประกอบเยอะๆอะค่ะอย่าแบบตื่นเต้นตกใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสมันก็ยังพอมีรัฐบาลเขาก็ยังพยายามกระตุ้นอยู่บ้างมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะแบบฟุบหรือว่าช้าลงไปอย่างทันทีนะคะเพราะยังมีมาตรการภาครัฐเนี่ยมาคอยกระตุ้นกันอยู่อันนี้เรื่องสำหรับครึ่งหลังของรายการเนี่ยนะคะได้เลือกมาเพราะว่าตัวเองพบว่าอุ๊ยเผลอไปแป๊บเดียวเรานึกว่าเราจะมีเวลาเนี่ยเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี่มันผ่านเข้ามาเดือนมีนาคม2559แล้วค่ะท่านเวลาช่างผ่านไปไวเหมือนติดปีกเข้าฤดูการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนะคะหรือนิติบุคคลสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะพอดีเอื้องไปพบบทความที่ดีมากมาเล่าสู่กันฟังจากวารสารการเงินธนาคารค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2559ก็คือเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งอันนี้เขามาทบทวนให้พวกเรารู้หลักว่าใครบ้างที่ต้องเสียภาษีและที่สำคัญคือเขาบอกด้วยค่ะว่าท่านมีค่าลดหย่อนอะไรได้บ้างเมื่อปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเขาให้ค่าลดหย่อนไว้ได้หลายประเภทก็จะได้เอามาเตือนๆกันไว้ค่ะเพราะตัวเองก็ต้องเตือนๆเหมือนกันว่าเอ๊ะเราได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนอะไรไปบ้างแล้วนะเผื่อเราจะได้เงินคืนนะคะท่านอันนี้พูดจากประสบการณ์ข้าราชการเงินเดือนน้อยเพราะฉะนั้นเงินได้พึงประเมินเนี่ยมันไม่มากแล้วจริงๆเราเสียภาษีดอกเบี้ยค่ะเวลาเราได้ดอกเบี้ยจาก เงินฝากหรือกองทุนรวมเงินปันผลอะไรเงี้ยรัฐก็จะหักภาษีณที่จ่ายออกไปถ้าท่านใช้สิทธิ์ลดหย่อนมากซะจนเงินได้ที่ท่านต้องเอามาเสียภาษีเนี่ยมันเหลือศูนย์ดอกเบี้ยที่รัฐเคยหักไว้ณที่จ่ายไปเนี่ยรัฐก็ต้องคืนท่านนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูหลักเกณฑ์ตั้งกับเบื้องต้นกันก่อนเลยค่ะข้อแรกใครบ้างที่ต้องเสียใครบ้างที่ต้องยื่นแบบนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ให้คำแนะนำทางการเงินไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารหรือทางกรมสรรพากรท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะคะได้กรุณาให้สัมภาษณ์กับบทความนี้เองท่านประสงค์ภูลธเนศค่ะก็มาให้ความรู้ละเอียดเชียคือเราต้องรู้จักก่อนว่าเงินได้สิ่งที่เรียกว่าเงินได้นั้นคืออะไรเงินได้นั้นที่ต้องเสียภาษีที่ทุกคนต้องยื่นนะคะต้องแสดงว่าเรามีเงินได้อะไรบ้างยื่นแล้วท่านอาจจะไม่ต้องเสียภาษีก็ได้นะเกือบจะทุกคนเลยค่ะที่ต้องยื่นแบบแสดงรายได้เพราะมันมีอยู่ประมาณ8ประเภทนะคะเรียกว่าเงินได้พึงประเมิน8ประเภทตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรประเภทแรกม41เนี่ยค่ะก็คือค่าแรงค่าจ้างแรงงานนั่นเองประเภทที่2เงินเดือนธรรมดานั่นเองเลยค่ะคือตามคำนิยามของตัวเงินได้เนี่ยยาวมากแต่สรุปย่อได้สั้นๆว่าคือเงินเดือนนะคะส่วนประเภทที่3เป็นค่าลิขสิทธิ์เงินปีหรือเงินรายได้รายปีที่มาจากพินัยกรรมหรือว่าคำพิพากษาของศาลอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นกรณีเฉพาะหน่อยนะคะประเภทที่4เนี่ยค่ะที่หลายท่านที่มีเงินออมก็น่าจะมีเงินได้ประเภทนี้และถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไปแล้วเช่นดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยหุ้นกู้ดอกเบี้ยทั้งหลายเงินผลเงินปันผลค่ะเงินส่วนแบ่งของกำไรเงินเพิ่มทุนของบริษัทผลประโยชน์ที่ได้จากการที่ท่านควบรวมบริษัทเข้าหากันอันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะสรุปว่าประเภทที่4นั่นคือดอกเบี้ยนั่นเองค่ะแล้วก็เงินปันผลประเภทที่5คือเงินที่ได้จากกิจกรรมต่อไปนี้ได้แก่การให้เช่าทรัพย์สินนะคะ
ก็คือเงินค่าเช่าประเภทที่6เงินที่ได้จากวิชาชีพอิสระคือวิชากฎหมายวิชาประกอบโรคศิลป์วิศวกรรมสถาปัตยกรรมการบัญชีประณีตศิลป์หรือวิชาชีพอิสระอื่นๆที่ได้มีพระราชกิจกฤษฎีกากำหนดเอาไว้ก็คือท่านที่ไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่เงินค่าจ้างแต่ว่าท่านประกอบอาชีพเฉพาะทางเหล่านี้ที่มีพรก.พระราชกฤษฎีกากำหนดเอาไว้ท่านก็ต้องยื่นแสดงรายได้นะคะประเภทที่7ก็คือเงินที่ได้จากการรับเหมาผู้ที่รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือก็คือเนี่ยรับเหมาก่อสร้างทั้งหลายแหล่นะคะประเภทที่8เงินที่ได้จากธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งหรือการอื่นๆนอกจากที่ระบุไว้7ข้อข้างต้นสรุปว่าท่านมีรายได้อะไรท่านก็ต้องยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อเอามาดูว่าท่านต้องเสียภาษีหรือเปล่าเกือบจะทุกท่านเลยนะคะเกือบจะทุกท่านที่ต้องยื่นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าปี59นี้ทางกรมสรรพากรเขาทำให้ชีวิตท่านง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้างข้อแรกท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตได้ค่ะซึ่งปกติแล้วการยื่นแบบต้องที่ต้องไปสำนักงานสรรพากรเขตทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านต้องไปภายใน31มีนาคมใช่ไหมคะและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเนี่ยทุกแห่งก็จะแน่นเคยไปเข้าคิวมาแล้วเหมือนกันค่ะก็จะแน่นแบบรอกันนานเปิดกันดึกดื่นเนี่ยนะคะบัดนี้ก็จริงมา 2-3 ปีแล้วล่ะค่ะที่ทางกรมสรรพากรเขาให้ยื่นได้ทางอินเทอร์เน็ตและสำหรับปีนี้เนี่ยเขาขยายให้ถึง8เมษายนเลยค่ะที่ท่านยื่นแสดงรายได้แล้วก็สแกนนะคะไอ้หลักฐานทั้งหลายของท่านเนี่ยที่บอกว่ามีดอกเบี้ยพันธบัตรที่ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายหรือว่าใบแสดงเงินเดือนของท่านหรือว่าใบแสดงเงินค่าจ้างของท่านเนี่ยท่านสแกนแล้วก็แปะเข้าไปบนอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่8เมษายนก็สามารถช่วยให้มีระยะเวลาหายใจกันบ้างขึ้นเอื้องยังไม่ได้ยื่นนะคะนี่จัดรายการเป็นรอบที่2แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังต้องมาแบบอุ๊ยเราต้องรีบไปยื่นแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการลดหย่อนอะไรได้บ้างอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญของทุกท่านก็ตัวเองไอ้ลดหย่อนที่จำได้อันแรกเลยนะคะก็คือเรื่องช็อปช่วยชาติท่านจำกันได้ไหมคะ 25-31 ธันวาคม2558ซึ่งได้ไม่เกิน 15,000 บาทหรือเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายจริงสิ่งที่เรียกว่าลดหย่อนนี่คืออะไรคะคือเขาเอามูลค่าเนี่ยสมมุติท่านช็อปช่วยชาติไปเต็มแม็กเลย 15,000 บาทเขาจะเอาจำนวน 15,000 บาทเนี้ยมาหักออกจากเงินรายได้ของท่านประจำปีทั้งหมดของปี2558และหลังจากนั้นเขาก็จะดูว่ารายได้ท่านเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือจำนวนเท่านี้ท่านต้องเสียอัตราภาษีรายได้เท่าไหร่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอลดหย่อนช็อปช่วยชาติไป 15,000 บาทอย่าลืมนะคะต้องเช็คเอกสารว่าใบเสร็จที่ท่านได้ช็อปไปแล้วเนี่ยผู้ขายให้ท่านนะคะต้องมีเลขผู้เสียภาษีประจำตัวด้วยมันไม่ใช่ไอ้ใบเสร็จธรรมดาที่ไปตามห้างสรรพสินค้าค่ะช่วงนั้นหลายท่านคงจำได้ว่ามีแต่คนไปต่อคิวขอใบกำกับภาษีของห้างร้านกันเต็มไปหมดแล้วก็ย้อนหลังกลับไปค่ะประมาณกลางๆปีท่านหลายท่านจำได้เอื้อนจำไม่ได้แล้วคือที่ลดหย่อนได้อีกนะคะคือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าท่องเที่ยวซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวที่จ่ายให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนภายในประเทศนั่นเองนะคะถ้าท่านจองโรงแรมทางอินเทอร์เน็ตก็ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายในประเภท Agoda ไม่ได้นะคะ booking.com ก็ไม่ได้ค่ะเสียใจด้วยเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนนอกประเทศไทยค่ะแต่ถ้าท่านได้จ่ายให้ทัวร์หรือว่าตัวโรงแรมเขาโดยตรงแล้วได้ใบเสร็จที่เป็นใบกำกับภาษีนี้มาอันนี้ลดหย่อนได้อีก 15,000 บาทนะคะนอกจากอันนี้เป็นหลักๆค่ะที่เราเห็นว่าหลายประชาชนทั่วไปมักจะได้จริงๆแล้วยังมีอีกนะคะสำหรับนี่ค่ะบ้านหลังแรกค่ะซึ่งอันนี้เป็นท่านผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยนะคะท่านได้ให้ความรู้เอาไว้ว่าบ้านหลังแรกผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกในปี58ราคาไม่เกิน3ล้านบาทและต้องชำระต้องโอนกรรมสิทธิ์บ้านนี้ระหว่างหลังวันที่13ตุลาคม58ถึงวันที่31ธันวาคม59สรุปว่าท่านต้องจ่ายเงินให้หมดนะคะ3ไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยภายใน31ธันวาคม59อันเนี้ยเอามาลดหย่อนได้โดยลดหย่อนได้ในอัตรา 20% ของราคาบ้านค่ะสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาทเดี๋ยวกำลังจะดูค่าลดหย่อนอื่นๆอีกนะคะ
ค่าลดหย่อนชอบช่วยชาติเราพูดไปแล้วเนาะบ้านหลังแรกใช้ไปแล้วแล้วก็ท่องเที่ยวได้ใช้ไปแล้วนี่คือค่าลดหย่อนหลักๆที่มาใหม่อะค่ะสำหรับปี58ที่ผ่านมาอื่นๆหลายท่านที่ยื่นแบบแสดงรายได้การเสียภาษีเองก็คงทราบกันอยู่แล้วเรื่องบุตรเรื่องบิดามารดาที่เราต้องเลี้ยงดูแล้วก็ค่าประกันภัยอะค่ะประกันภัยทั้งประกันแบบชีวิตแล้วก็แบบสะสมทรัพย์นะคะอันนี้ได้ไม่เกินเดี๋ยวนะคะ 100,000 บาทค่ะ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมี LTF กองทุนรวมอะค่ะ LTF และ RMF ไม่เกินร้อยละ15ของเงินรายได้ของท่านที่จะเอามาคิดภาษีเนี่ยหรือทั้งหมดไม่เกิน 500,000 บาทนะคะนั้นก็นับว่ามีการลดหย่อนพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวท่านลองไปคำนวณดูนะคะขอแนะนำค่ะจากประสบการณ์การใช้แบบยื่นทางอินเทอร์เน็ตของเขาปีแรกๆมันยังไม่ค่อยเสถียรนะคะเมื่อสัก5ปีที่แล้วที่เขาเริ่มใช้ค่ะปีหลังๆดีมากเพราะว่ามันช่วยคำนวณอะไรต่างๆให้อัตโนมัติขอแนะนำเลยค่ะแบบลองใจกล้าๆหน่อยหรือถ้าท่านคิดว่ายื่นไปแล้วเดี๋ยวมันมีผิดพลาดหรือเปล่ากรมสรรพากรเขาดีนะคะเขามีให้ซ้อมด้วยค่ะเขามีไอ้คลิกๆไปว่าเนี่ยขอซ้อมก่อนนะแบบยังไม่ยื่นจริงๆอะไรเงี้ยท่านจะได้มองเห็นว่าเอ้ยเรากรอกตัวเลขนี้ไปแล้วมันหักลดหย่อนมันมีอะไรนะการคำนวณอย่างไรแล้วท่านจะได้ค่อนข้างมั่นใจขึ้นก่อนที่ท่านจะยื่นอะไรนะกดเซ็นนะคะกดคลิกแบบยื่นแบบแสดงรายการตอนนี้อัตราภาษีของเรานะคะอันนี้ทิ้งท้ายไว้ศูนย์เงินรายได้สุทธิเงินได้สุทธิก็คือเงินรายได้ของท่านหักไอ้ค่าลดหย่อนทั้งหลายเหล่านี้ไปแล้วนะคะตั้งแต่0ถึง 150,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีนะคะซึ่งหากจะไม่ผิดคิดว่าเนี่ยรัฐได้ยกระดับขึ้นมาให้ที่ว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยสูงขึ้นรู้สึกเดิมมันจะแสนต่ำกว่า 150,000 นะคะตอนนี้ได้ถึง 150,000 แล้วนะคะและระหว่าง 150,000 ถึง 300,000 บาทเสียภาษี 5%300,001 บาทถึง 500,000 บาทเสียภาษี 10% 500,001 บาทถึง 750,000 บาทเสียภาษี 15% 750,001 บาทถึง 1 ล้านบาทเสียภาษี 20% ค่ะหลังจากนั้นเป็นเรื่องของผู้มีรายได้มากเราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าคนรวยแล้วนะคะก็เสียภาษีกัน1ล้านถึง2ล้านบาทเสียภาษี 25% 2ล้านถึง4ล้านบาทเสียภาษี 30% แล้วก็รายได้สูงกว่า4ล้านบาทขึ้นไปเสียทั้งหมดเลยนะคะ 35% ก็นับว่ายังเก็บได้น้อยอยู่นะคะถ้าแต่นี่ก็เป็นอัตราภาษีที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า progressive tax ราคาคือท่านยิ่งรวยขึ้นอัตราภาษียิ่งสูงขึ้นแค่นี้ก็เคยได้เห็นเสียงบ่นจากภาคเอกชนแล้วเนาะว่าพวกผู้บริหารรายได้เงินเดือนสูงๆเนี่ยประเทศไทยหมายถึงเมื่อเปรียบเทียบอัตราภาษีในประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยของไทยยังนับว่าสูงอยู่แต่ส่วนตัวแล้วเอื้องมองว่านี่คือความเป็นธรรมในสังคมท่านรวยท่านก็ต้องเสียภาษีให้รัฐมากขึ้นมากกว่าคนที่รายได้น้อยกว่าท่านเอาละค่ะพอหอมปากหอมคอหวังว่าจะไม่หลับกันไปซะก่อนนะคะคือจริงๆมันเป็นหัวข้อที่ชวนหลับมากแต่เอื้องเห็นว่าเป็นเรื่องที่ท่านสามารถได้เงินคืนง่ายๆเลยค่ะท่านหาดูว่ารายได้ของท่านมีเท่าไหร่ลดหย่อนทั้งหลายเนี่ยค่ะท่านนับดูดีๆนะคะแล้วภาษีที่ถูกหักไปจากดอกเบี้ยเงินฝากของท่านดอกเบี้ยพันธบัตรของท่านเงินลงทุนของท่านท่านมีแววจะได้คืนนะคะเพียงแต่เราให้ความสนใจใส่ใจรายละเอียดนิดนึงแล้วก็เราจะได้ทำถูกกฎหมายด้วยได้ช่วยชาติด้วยคือคนไหนที่ต้องเสียก็อาจจะเสียน้อยเสียไม่มากอะค่ะเพราะว่ารัฐได้ให้ลดหย่อนแล้วก็มีอัตราภาษีที่0ถึง 150,000 บาทแรกไม่ต้องเสียนะคะเอาละค่ะเราเวลาเหลือไม่มากแล้วหวังว่าวันนี้จะได้รับความรู้กันไปพอหอมปากหอมคอพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรายการรอบรู้เศรษฐกิจทุกเช้าวันอังคารกับเอื้องกัญญรัตน์เวชชาชีวะค่ะสวัสดีค่ะ